นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอโทชาทายสมันเตหิสกจังโสตบูติณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นโอวาทานุสาสนีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาเพื่อเป็นการระดับสติปัญญาเฉลิมฉลองเจตนาอันเป็นกุศลของท่านศิษยานุศิษย์ที่มีความจงรักภักดีต่อครูบาอาจารย์คือพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณพระเทพโมรีซึ่งเป็นสังฆประธานสังฆบิดาของเราในอาวาสนี้ศิษยานุศิษย์ทั้งบัพเพชและคฤหัสถ์ทุกท่านก็แสดงความปลาบปลื้มยินดีที่พระเดชพระคุณท่านมีอายุยืนยาวมาอีกหนึ่งปีครบรอบวันเกิดปีนี้วันนี้ซึ่งเราก็ได้ประกอบกองการกุศลถวายเป็นราชเป็นสักการะมีประการต่างๆเป็นต้นว่าให้ทานรักษาศีลเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ถวายสักการะถวายเครื่องทยทานต่างๆนอกจากนั้นต่างก็น้อมจิตน้อมใจประมวลมาซึ่งกองการกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยดีเพื่ออุทิศเป็นเครื่องสักการะบรรณาการถวายแด่พระเดชพระคุณท่านต่างท่านต่างองค์ก็มีแนวโน้มที่จะถวายพรให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืนเวลานี้ท่านมีอายุประมาณ80ปีเราก็ยังไม่พอใจอยากจะให้ท่านมีอายุยืนตั้ง 80,000 ปีถ้าเป็นไปได้อันนี้เป็นวิสัยธรรมดาของศิษยานุศิษย์ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระบุรพาจารย์ของตนเมื่อท่านยังดำรงชีวิตอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับพวกเราก็ได้กราบไหว้สักการะบูชามองเห็นรูปกายของท่านด้วยสายหูสายตาและระลึกถึงพระคุณของท่านด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์สะอาดบุรพาจารย์ของเราบางท่านคือท่านปู่ลีธรรมรังสีที่ท่านได้มรณะไปแล้วศพของท่านก็ยังประดิษฐานอยู่ที่นี่เพราะอาศัยคุณธรรมที่ท่านได้แผ่กระจายคลุมพวกเราศิษยานุศิษย์เราก็มีความอบอุ่นทั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วพระเดชพระคุณพระองค์นี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านมียังมีชีวิตอยู่บารมีท่านก็แผ่คลุมปกเกล้าปกกระหม่อมบรรดาพวกเราศิษยานุศิษย์ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญาบริสุทธิ์บริบูรณ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงลับไปแล้วทั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ดีบารมีธรรมท่านก็ยังแผ่คลุมลูกศิษย์ลูกหาอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกันกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเคยกล่าวคำสักการะบูชาต่อพระพุทธองค์ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก
แม้พระองค์จะปรินิพพานไปแล้วนานแสนนานแต่ยังปรากฏอยู่โดยคุณธรรมเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่เป็นพุทธธรรมยังแผ่คลุมจักรวาลอยู่ไม่มีเวลาว่างเว้นดังนั้นศาสนธรรมคำสอนของสมเด็จพระพุทธองค์แต่ละพระองค์ที่ได้มาตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ท่านปรินิพพานไปแล้วคุณธรรมนั้นก็ยังปรากฏอยู่ไม่ได้เสื่อมสูญไปจากไปที่ไหนคำว่าศาสนาเสื่อมหรือศาสนาเจริญนั้นมันขึ้นอยู่กับที่ตัวบุคคลผู้ปฏิบัติพระอานนท์เคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าศาสนาของพระพุทธองค์จะดำรงอยู่ได้นานเท่าไหร่พระองค์ก็รับสั่งว่าดำรงอยู่ได้นาน 5,000 ปีแต่จะว่าแต่ 5,000 ปีเลยอานนท์ถ้าหากพุทธบริษัท 4 ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบใดศาสนธรรมคำสอนของเราตถาคตก็จะดำรงอยู่ตราบนั้นจริงหรือไม่จริงอันนี้ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติธรรมพึงสังเกตที่ดวงจิตดวงใจของเราเราเคยได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ท่านให้ภาวนาพุทโธบ้างอานาปานุสติบ้างพุทโธก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำว่าผู้รู้เป็นกิริยาของจิตใครมีจิตมีใจผู้นั้นมีรู้กันทุกคนเพราะฉะนั้นพุทโธคือพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเวลาที่เสื่อมสูญไปจากโลกตราบใดผู้ที่มีจิตมีใจเป็นเครื่องรู้มีจิตมีใจเป็นผู้รู้ตราบนั้นพุทโธคือพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่คือมีอยู่ที่ใจของเรานั่นเองพุทโธพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคุณธรรมไม่ใช่วัตถุเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจของคนทุกคนว่าไม่เชื่อลองสังเกตดูให้ดีมีไหมใจคนที่นั่งอยู่นี่ไม่มีรู้ที่นี่รู้ของสามัญชนย่อมไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีระเบียบรู้แล้วทำไปตามที่ตนรู้ผิดบ้างถูกบ้างแต่รู้ของพระพุทธเจ้านี่มีขอบเขตนะรู้แบบพระพุทธเจ้าต้องมีขอบเขตรู้ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นเสียสิ่งนี้เลวสิ่งนี้ประณีตบรรจงสิ่งนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นกุศลอกุศลเป็นสิ่งรู้ของจิตของใจทั้งนั้น ทีนี้ถ้าจิตใจมันรู้รู้ขึ้นมาแล้วมันต้องมีการทำการพูดเมื่อมีการทำการพูดรู้ของรู้ของพระพุทธเจ้าทำก็ต้องมีขอบเขตพูดก็ต้องมีขอบเขตไม่ใช่ว่านึกขึ้นมาแล้วว่าดีก็ทำไปผิดถูกไม่รู้ละอันนั้นเป็นลักษณะที่ไม่ใช่รู้แบบพระพุทธเจ้าแบบพระพุทธเจ้านี่รู้ว่าอะไรผิดไม่ทำรู้ว่าอะไรถูกจึงทำสิ่งที่ทำนั้นย่อมเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ท่านเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นไปเพื่อทางสวรรค์เป็นไปเพื่อทางนิพพานอันนั้นพระพุทธเจ้าให้ทำสิ่งที่จำกัดขอบเขตในการกระทำการพูดของพุทธสาวกที่พระพุทธเจ้าวางแบบเอาไว้ได้แก่อะไรก็ได้แก่ศีลนั่นเองศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อันนี้เป็นกฎเกณฑ์แห่งการใช้เป็นระเบียบแบบแผนของการทำการพูดแต่การคิดนั้นเราอาจจะห้ามไม่ได้เพ
บางทีเราเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรบางทีอาจจะคิดไปซอกซอนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโรงหนังโรงละครโรงมวยอะไรก็แล้วแต่ความคิดมันเป็นไปตามวิสัยเดิมที่เราเคยเสพคุ้นมาแล้วมันยากที่จะหักห้ามมันได้ในทันทีทันใดแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าคิดแล้วไม่แสดงออกความคิดที่ไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรมการกระทำที่ไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรมเจตนาหั่งภิกขเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมเพราะฉะนั้นศีลนี้จึงเป็นขอบเขตจึงเป็นกฎเกณฑ์แห่งการทำการพูดตลอดทั้งการคิดของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อหวังมรรคผลนิพพานซึ่งได้แก่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีลนี่เป็นอาทิพรหมจรรย์เป็นต้นของพรหมจรรย์การปฏิบัติสมาธิภาวนานี่ไม่มีศีลก็ปฏิบัติได้นะแต่สมาธิภาวนาที่ไม่มีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยทำได้แต่ไม่เป็นไปเพื่อทางมรรคผลนิพพานเช่นสมาธิของทศกัณฐ์สมาธิของพระปิตุลาในเรื่องรามเกียรติและสมาธิของพวกฤาษีชีไพรซึ่งเขาไม่นิยมที่จะถือศีลแต่เขาถือสัตว์ฤาษีสองตนมาพบกันเข้าในกลางทางเกิดแจ้งที่อยู่ที่อาศัยซึ่งกันและกันกล่าวตู่ว่าเหยียบชะดาลงผลสุดท้ายเจรจากันไม่ตกลงยังแช่งชักหักกระดูกให้หัวแตกเจ็ดเสียงนี่ตัวอย่างของสมาธิที่ไม่มีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยสมาธิของพวกไสยศาสตร์ทั้งหลายการทำคุณคนคุณใสเป่าประตูไปเข้าท้องเข้าใส่ทำร้ายคนให้ล้มเจ็บตายอันนี้ก็สมาธิเหมือนกันแต่มันเป็นสมาธิที่ไม่มีศีลเพราะฉะนั้นสมาธิที่ดำเนินไปเพื่อทางมรรคผลนิพพานต้องมีศีลเป็นต้นศีลต้องบริสุทธิ์สะอาดศีลต้องเป็นอธิศีลกายวาจาเป็นปกติปกติลึกเข้าไปถึงจิตถึงใจจนกระทั่งจิตใจก็ไม่เคยมีเจตนาที่จะฆ่าจะด่าจะตีเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาจึงจะได้ชื่อว่าเป็นอธิศีลตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลมันมีอยู่โดยปกติเพราะกายวาจาและใจใจเป็นผู้มีสติสังวรระวังตั้งใจกำหนดรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติถ้าความประพฤติเช่นนี้เป็นไปในปฏิปทาของท่านผู้ใดมีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นเองโดยอัตโนมัติท่านผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอธิศีลคือศีลยิ่งศีลยิ่งนี่มันอยู่เหนือเจตนาสัญญาถ้าเรายังมีความตั้งใจจะเว้นไม่เว้นก็กลัวบาปอย่างพระหิวข้าวเย็นงดเว้นเพราะกลัวต้องอาบัติปาจิตตีแต่ว่ามันก็ยังอยากอยู่อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเรางดเว้นโดยเจตนาคือความตั้งใจถ้าศีลที่เราปฏิบัติซะจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเป็นเองโดยอัตโนมัติศีลที่เป็นอัตโนมัติมันไปรวมอยู่ที่สติวิริโยสติเป็นผู้นำตามองเห็นรูปสติมาพับหูได้ยินเสียงสติมาพับจมูกได้กลิ่นเล่นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดสติมันมาพร้อมอยู่ทุกขณะจิตอันนี้เรียกว่าสติวินโยเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์
ในเมื่อมีศีลอันบริสุทธิ์แล้วจะบำเพ็ญสมาธิสมาธิที่มีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยย่อมเป็นไปเพื่อสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิที่มีศีลเป็นหลักประกันปัญญาเกิดขึ้นปัญญาคือความรู้ความคิดความเห็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบตามระบอบครองธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือนักปราชญ์ท่านจึงว่าตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุชนพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์สะอาดถ้าศีลบริสุทธิ์สะอาดขจัดโทษทางกายทางวาจาบันทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเรามาบำเพ็ญสมาธิภาวนาจิตก็ย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วหลักในวิธีการบำเพ็ญสมาธิของท่านพ่อลีซึ่งวางแบบเป็นมาตรฐานเอาไว้สำหรับสำนักวัดอโศการามได้ทราบว่าท่านอบรมสั่งสอนอานาปานุสติเป็นหลักใหญ่ทางนี้ท่านนั้นก็เห็นจะเป็นเพราะว่า ท่านตระหนักดีแล้วว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็เพราะการปฏิบัติสมาธิแบบอนาปานุสติสมาธิแบบอนาปานุสตินี่พระพุทธเจ้าท่านรู้ตั้งแต่เป็นพระกุมารเล็กๆที่พระพี่เลี้ยงนางนมผูกพระอู่ให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่าเวลาว่างจากผู้คนพระองค์กำหนดจิตทำสมาธิโดยเอาอนาปานุสติลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตสงบแน่วแน่ยึดมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่หวั่นไหวจิตเริ่มมีอาการสว่างมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตของพระองค์รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกได้บรรลุปฐมฌานนี่คือจุดเริ่มของสมาธิของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มกันที่ตรงนี้แล้วสมาธิแบบพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้อาศัยพลังหรืออิทธิพลใดๆมาช่วยทั้งนั้นเป็นอุบายวิธีที่สร้างจิตของตนเองให้เกิดพลังงานสามารถที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เองโดยอัตโนมัติท่านจึงสอนให้ปฏิบัติสมาธิกำหนดอนาปานุสติลมหายใจอันนี้เป็นหลักการของท่านพ่อลีทีนี้หลักการของท่านพ่อลีนี่ท่านก็มีพลิกแพลงต่างๆท่านให้เจริญอนาปานุสติแบบสร้างอภิญญาสมาบัติก็มีให้เจริญอนาปานุสติแบบสร้างวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมากับลมหายใจก็มีที่ท่านสอนหลายแบบหลายอย่างก็เผื่อว่าอนุโลมตามอุปนิสัยของศิทยานุสิตศิทยานุสิตบางท่านก็ชอบอิทธิฤทธิ์ท่านก็สอนวิธีสร้างอิทธิฤทธิ์ให้ศิทยานุสิตบางท่านชอบทางตรงเพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนามุ่งสู่ทางมรรคผลนิพพานท่านก็ชี้แนะให้ตามแนวทางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติอานาปานุสติพระองค์ทำอย่างไรพระองค์มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยเพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้ว่ามีลมหายใจเท่านั้นเมื่อลมหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกยาวรู้หายใจเข้ายาวรู้แต่พระองค์ไม่ได้บังคับจิตไม่ได้บังคับลมหายใจในสายนี้ท่านพ่อลีก็สอนแบบนี้สอนให้กำหนดรู้ลมหายใจที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติไม่ต้องไปนึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวเพียงจะรู้ว่ามีลมหายใจเท่านั้นกำหนดรู้ลมหายใจจนกระทั่งจิตสงบลมหายใจละเอียดละเอียดละเอียดลงไป
ตอนแรกๆเราก็คุมจิตให้กำหนดรู้ลมหายใจพอฝึกให้คล่องตัวชำนิชำนาญจิตกำหนดรู้ลมหายใจเองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อจิตกำหนดรู้ลมหายใจเองมันเป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิสมาธิมีวิตกเริ่มเกิดขึ้นคือวิตกจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจเมื่อมีวิตกแล้วก็มีวิจารคือสติควบคุมจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเมื่อเป็นฉะนั้นความดูดดื่มซึมซาบในอารมณ์ที่กำหนดรู้อยู่ก็เป็นอาการของปีติปีติเป็นอาการที่จิตดื่มรสพระสัทธรรมโพธิ์ทำสมาธิภาวนาจิตมีปีติได้ชื่อว่าจิตได้ดื่มรสพระสัทธรรมเมื่อจิตได้ดื่มรสพระสัทธรรมก็เกิดพลังงานเกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นในตัวพร้อมๆกันทีนี้เมื่อจิตมีความสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปถ้าหากในช่วงนี้จิตยังเดินอยู่ที่วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาถ้าจิตมีวิตกวิจารอยู่วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอยู่ภายในก็จะกำหนดรู้อารมณ์ภายในตัวหรือภายในจิตคือลมหายใจนั่นเองถ้าจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานจนปล่อยวางอารมณ์ที่กำหนดเดิมอยู่ไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆแต่มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งคือเอกคตาช่วงนี้ถ้าร่างกายยังปรากฏอยู่ทางไปของจิตมีอยู่สามทางขอให้ท่านนักปฏิบัติพึงสังเกตดูให้ดีถ้าจิตส่งกระแสออกนอกความสว่างจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็จะเกิดภาพลิมิตต่างๆขึ้นมาถ้าจิตเดินไปอย่างนี้ของท่านผู้ใดเป็นอย่างนั้นปล่อยไปตามธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตแล้วก็ไม่ต้องดึงจิตเข้ามาเพียงแต่กำหนดรู้จิตอยู่เฉยๆไม่ต้องเอะใจและไม่ต้องไปตื่นตกใจกับนิมิตนั้นๆแล้วถ้ากำหนดจิตให้อยู่ในสภาพปกติจิตก็จะสงบละเอียดยิ่งลงไปภาพในมิตรที่มองเห็นนั่นจะแสดงปฏิกิริยาให้เรารู้เราเห็นไปต่างๆนานาซึ่งแล้วแต่สมรรถภาพทางจิตของผู้ปฏิบัติจะปรุงแต่งให้มีให้เป็นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิตกเหมือนกันวิตกไปอยู่กับภาพในมิตรสติประคองจิตให้รู้อยู่ที่ตรงนั้นอันนี้เป็นลักษณะของจิตที่พุ่งกระแสออกไปข้างนอกไม่เป็นไรปล่อยให้ไปเมื่อเขาไปสุดช่วงเขาแล้วเขาจะย้อนกลับคืนมาเองอันนี้ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งถ้าหากว่าจิตไม่ออกไปไหนกำหนดรู้อยู่ภายในจิตเพียงอย่างเดียวคือจิตรู้อยู่ที่จิตสติก็เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตถ้าเกิดมีวิตกวิจารก็จะเกิดมีความคิดความรู้ผุดขึ้นในจิตเป็นระยะระยะระยะไปอันนี้ทางหนึ่งแล้วอีกทางหนึ่งไม่เช่นนั้นจิตจะวิ่งตามลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเมื่อจิตไปตั้งมั่นอยู่ในท่ามกลางของร่างกายมีความสว่างไสวก็รู้ทั่วทั้งร่างกายตลอดอาการ32จิตก็ไปมีวิตกวิจารอยู่ภายในร่างกายคือวิตกวิจารอยู่กับอาการ32ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนกระทั่งจิตนั้นสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายไปหมดบางครั้งจิตจะยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างไสวลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างในตอนนี้จิตปล่อยวางอารมณ์กรรมฐานหมดร่างกายตัวของตนก็ทิ้งไปหมดจิตเป็นเองโดยอัตโนมัติจิตไม่มีอารมณ์จิตรู้อยู่ที่จิต
เป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานจิตเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตะสรณามีตนเป็นที่ระลึกเป็นสมาธิขั้นสมถะในขั้นฌานสมาบัติสมาธิสมถะในขั้นฌานสมาบัติย่อมไม่เกิดภูมิความรู้ที่เขาว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้นั่นเป็นจริงใครผ่านแล้วจึงจะรู้ข้อเท็จจริงทีนี้ถ้าว่าจิตของท่านผู้ใดไปติดอยู่ความนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานปฏิบัติทีไรก็วิ่งเข้าไปนอนแอ่งแม่งอยู่ที่ฌานสี่นั่นแหละไม่ไปไหนแล้วเราจะทำอย่างไรบางท่านก็กลัวว่าจิตมันจะติดสมถะอาตมาว่าอย่าไปกลัวมันเลยขอให้มันมีสิ่งติดเถนาอันนี้เราไปกลัวสิ่งที่เรายังไม่มีไม่เป็นให้มันมีเป็นก่อนมันหายกลัวถ้ามันเป็นขึ้นมาจริงๆจิตมันมีพลังงานแล้วมันจะสามารถหาช่องทางออกของมันได้เป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปโง่สมาธิขั้นสมถะเป็นฐานสร้างพลังงานแม้ในขณะที่อยู่ในสมาธิขั้นสมถะอันนี้ไม่เกิดภูมิความรู้ในขณะนั้นก็ตามแต่เมื่อออกมาจากสมาธิแล้วเรามาประสบกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมผลที่เกิดจากสมาธิความสงบนั้นเราจะมีสติสัมปชัญญะรู้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันคือการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทีนี้มาจิตมายึดเอาอารมณ์ชีวิตในปัจจุบันเป็นอารมณ์กรรมฐานเมื่อก่อนนี้เราอาจจะนั่งสมาธิภาวนาพุทโธจิตไปถึงฌานสี่สว่างสบายแต่มาภายหลังพุทโธพุทโธลงไปสองสามคำจิตนิ่งวูบลงไปพอโลภวูบลงไปนิดหน่อยความคิดมันคิดฟุ้งฟุ้งฟุ้งขึ้นมายังกระน้ำพุอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานเมื่อก่อนสงบดีเข้าสมาธิขั้นไหนก็ได้แต่มาภายหลังนี่เมื่อมันมีพลังงานแล้วกำหนดจิตลงไปนิดหนึ่งพุทโธพุทโธพอจิตวูบลงไปความคิดมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมายังกระน้ำผู้ห้ามก็ไม่ฟังบางท่านไปเข้าใจผิดว่าจิตฟุ้งซ่านพยายามไปบังคับความคิดให้มันหยุดนิ่งพอไปแตะเข้าพับมันเกิดความตึงเครียดจะเป็นโรคประสาทตายเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ต้องปล่อยให้มันคิดไปอย่าเถียงนะต้องปล่อยให้มันคิดไปถ้าใครยังไม่มีประสบการณ์อย่าเถียงให้เกิดมีประสบการณ์ขึ้นมาก่อนแล้วจะยอมรับเองหลักมันมีอยู่ว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตปัญญาก็คือความคิดซึ่งเกิดจากจิตที่มีพลังของสมาธิสติเมื่อจิตมีพลังงานแล้วมันต้องการทำงานมันต้องคิดในเมื่อจิตคิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติสติรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตนั่นเรียกว่าจิตเดินวิปัสสนากรรมฐานปัญญาก็คือความคิดที่เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติมีสติรู้ทันเหตุการณ์โดยอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเองโดยอัตโนมัติเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจความคิดก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดความตั้งใจกำหนดรู้ก็ดูเหมือนไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นหลวงปู่เสาท่านจึงเตือนนักเตือนหนาว่าให้ลูกศิษย์ทุกคนรีบเร่งภาวนาเข้าให้มันถึงความเป็นเอง
นี่คือลักษณะความเป็นเองแห่งสมาธิและสติปัญญาตามความเข้าใจของหลวงปู่เสาท่านมักจะพูดเสมอว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมันมีแต่ความคิดในเมื่อถามท่านว่าจิตฟุ้งซ่านหรืออย่างไรท่านอาจารย์เอาถ้ามันเอาแต่สงบนิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้าได้จะให้ว่าอย่างไรอันนี้ลองเอาไปพิจารณาดูทีนี้เนื่องจากเวลามันจำกัดจะขอรวบรัดไปถึงวิถีทางแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยที่นักปฏิบัติยังลังเลสงสัยอยู่จะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรจึงจะดีถูกต้องนี่ก็มีจดหมายของนักปฏิบัติถามมายังไม่ได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน วิถีทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าท่านเจริญอานาปานุสติมีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตของพระองค์สงบละเอียดลงเป็นสมาธิสมาธิของพระองค์จิตตามลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายทำให้พระองค์รู้อาการ32ทั่วหมดในขณะจิตเดียวเมื่อจิตมีความสงบละเอียดลงไปแล้วกายหายไปยังเหลือแต่จิตสงบสว่างนิ่งอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างพอมาถึงจุดนี้แทนที่จะเดินไปตามสายแห่งฌานสมาบัติกลับวกเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตานิโรธคือเข้านิโรธสมาบัติสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานถึงเนวสัญญานาสัญญาเจตนะอันนั่นเป็นสมาธิโลกีสมาธิโลกีเส้นขั้นของสมาธิโลกีกับโลกุตระคือสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตของพระพุทธเจ้าจึงเสด็จเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตะนิโรธสร้างพลังจิตเพื่อเตรียมพร้อมที่จะกระโดดขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตระเมื่อได้พลังพร้อมแล้วจิตของพระองค์เบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งสามารถเปล่งรัศมีสว่างสวยครอบจักรวาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิถูพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปกเพนิวาสานุสติญาณจตุปาปาตญาณอาสวัคคยญาณในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมยามและก็ตรัสรู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานจิตสมถกรรมฐานคือจิตสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายหมดไม่มีแต่จิตดวงเดียวอันนี้คือจิตสมาธิขั้นสมถะสมาธิขั้นสมถะที่ผ่านสัญญาเวทยิตานิโรธย่อมเกิดพลังงานสามารถที่จะเบ่งบานครอบคลุมจักรวาลแล้วก็ตรัสรู้เป็นโลกวิถูโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกรู้โลกนรกโลกมนุษย์โลกเทวดาอินพรหมโลกขันธาที่โลกคือเบญจขันธ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้พร้อมหมดแล้วก็โลกการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายคล้องอยู่ในวัฏฏะสงสารพระองค์ตรัสรู้พร้อมในขณะจิตเดียวเมื่อจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิมาแล้วจึงมาพิจารณาทบทวนเรื่องปุเพนิวาสานุสติญาณจบลงในปฐมยามพิจารณาการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมจบลงในมัชฌิมยามพิจารณาอาสวะกิเลสคือตัวอวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ต้องทำกรรมแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นพระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมยามเมื่อพิจารณาสามเรื่องสามยามนี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงอรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นตัดกิเลสขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยามอันนี้คือวิถีทางการตัดสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันมีข้อสังเกตอยู่ว่าเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์เอาพุทโธที่ไหนมาท่องพระองค์เอาสัมมาอรหังที่ไหนมาท่องเอายกหนอพองหนอที่ไหนมาท่อง
นักปฏิบัติกรรมฐานในปัจจุบันนี้จะมามัวเถียงกันอยู่แต่ที่หลักวิธีการเท่านั้นมันไปไหนไม่รอดคนศาสนาคริสต์ภาวนาเยซูคนศาสนาพุทธภาวนาพุทโธเมื่อภาวนาถึงที่แล้วจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันพระสมาธิเป็นสัจธรรมในภาวนาแบบไหนอย่างไรถ้าได้สมาธิจิตมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่มีแตกต่างที่เราเถียงกันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราภาวนาไม่เป็นต้องขออภัยด้วยเอาละวันนี้ขอแสดงธรรมเทศนาประดับสติปัญญาและเป็นคติเตือนใจของบรรดาศิษยานุศิษย์ของครูบาอาจารย์ทั้งหลายอาตมาผู้แสดงธรรมก็ขอน้อมกุศลถวายเป็นสักการะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ขอน้อมบุญกุศลที่ได้จากการฟังธรรมนี้อุทิศกุศลถวายเป็นสักการะบูชาแด่ครูบาอาจารย์เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอให้ครูบาอาจารย์ของเราจงมีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพพลานามัยเข้มแข็งขอให้เป็นร่มโพล่มไทรเป็นที่พึ่งของคุณระบุตรลูกศิษย์ลูกหาสืบต่อไปทั่วกาลนานโดยในยะดังเทศนามาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้